สวัสดีครับนายแพทย์เสรีเอี่ยมฟองใสครับศัลยแพทย์ตกแต่งได้รับบอร์ดเซอร์ติฟายทั้งที่ประเทศไทยและก็สหรัฐอเมริกาครับมัมมี่เมคโอเวอร์เนี่ยใช้เวลาในการทำผ่าตัด8ชั่วโมงจริงไหมจริงในบางรายขึ้นอยู่กับว่าคุณแม่แต่ละท่านเนี่ยต้องการปรับเปลี่ยนแก้ไขรูปร่างบริเวณใดบ้างการผ่าตัด8ชั่วโมงเนี่ยฟังดูเหมือนยาวนานและก็น่ากลัวนะครับแต่จริงๆแล้วในการผ่าตัดชนิดนี้เป็นการผ่าตัดที่เวลาส่วนใหญ่เนี่ยใช้ไปกับการที่ศัลยแพทย์ค่อยๆปรับเปลี่ยนรูปร่างคุณแม่แต่ละท่านพร้อมกับเลือกลงแผลเป็นให้อยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นชัดน้อยที่สุดและซ่อมแซมให้แผลเป็นออกมาดูดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไม่ได้มีการเสียเลือดอะไรมากมายตราบเท่าที่เรามีการวางแผนการรักษาอย่างดีมาตั้งแต่ก่อนผ่าตัดและในช่วงการผ่าตัดจะมีทีมวิสัญญีแพทย์และพยาบาลเนี่ยช่วยกันดูแลคุณแม่ระหว่างที่ดมยาสลบอยู่เพราะฉะนั้นในการผ่าตัดนี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดอย่าทำให้8ชั่วโมงนี้ทำให้คุณแม่กลัวจนไม่กล้ามีรูปร่างที่สวยงามอย่างที่หวังไว้ครับ